เอาละครับมาถึงบทที่4ของวิชาโปรแกรมมิ่งแล้วนะครับบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ control statement นะครับอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า repetition นะครับ repetition มันคืออะไร repetition statement ก็คือจะเป็นคำสั่งควบคุมนะครับในภาษา Java ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้มันทำซ้ำๆๆๆไปเรื่อยๆตามจำนวนรอบที่เรากำหนดหรือว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับคำว่า repetition มันมาจากคำว่า repeat นะครับ repeat ที่แปลว่าการทำซ้ำนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้ตัวคำสั่งในภาษา Java เนี่ยเราอาจจะมีการเขียนโปรแกรมที่อยากจะให้มันทำอะไรซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นนะครับเช่นตัวอย่างถ้าสมมติเรานึกถึงโลกความเป็นจริงแล้วเราขับมอเตอร์ไซค์ไปเจอที่วงเวียนอย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะวนรอบวงเวียนสักกี่รอบสัก2รอบก่อนแล้วค่อยออกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับในโปรแกรมก็เหมือนกันโปรแกรมก็จะสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเออเราจะต้องทำชุดคำสั่งเหล่านี้ประมาณ1รอบหรือ2รอบ3รอบแล้วก็ค่อยออกจากการทำงานชุดคำสั่งเหล่านี้ก็ได้นะครับทีนี้คำสั่งของ control statement แบบ repetition ตัวนี้นะครับมันจะมีการทำงานคล้ายๆกับแบบที่เราเรียนมาในบทที่แล้วก็คือ selection ก็คือต้องมีการเช็คเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเงื่อนไขมันเป็นจริงนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงมันจะทำงานอยู่ในขอบเขตหรือในปีกาที่โปรแกรมได้เขียนไว้นะครับทีนี้ไอ้ตัวคำสั่งที่เป็นrepetition หรือว่าการทำซ้ำเนี่ยคำสั่งแรกที่จะต้องเรียนรู้ก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า while นะครับ while เนี่ยภาษาไทยมันแปลว่าทำจนกระทั่งทำก็ต่อเมื่อโทษทีทำก็ต่อเมื่อนะครับทีนี้คำสั่ง while หน้าตารูปแบบเป็นยังไงนะครับคำสั่ง while จะมีข้อความนะครับมีคีย์เวิร์ดคำว่า while แล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บนะครับในกรณีที่เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับเงื่อนไขในวงเล็บเป็นจริงถ้าเงื่อนไขเป็นจริงมันจะทำอยู่ในปีกานะครับมันจะคล้ายๆ if ใช่ไหมครับ if ก็คือถ้าสมมติว่าเงื่อนไขมันเป็นจริงมันก็จะทำในปีกาแต่มันจะต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นคำสั่ง while ครับเงื่อนไขนี้ถ้าเป็นจริงมันจะทำในปีกาทำบรรทัดที่1เสร็จบรรทัดที่2เสร็จถึงปีกาปุ๊บนะครับปีกาสุดท้ายมันจะวนขึ้นไปข้างบนอีกรอบนึงแล้วไปเช็คเงื่อนไขว่าเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่หรือไม่ถ้ายังเป็นจริงอยู่ก็เข้ามาทำคำสั่งบรรทัดที่1ครับบรรทัดที่2 3 4 5ต่อไปเรื่อยแล้ววนขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับวนขึ้นไปเช็คเงื่อนไขไปเรื่อยๆตราบใดนะครับตราบใดที่เงื่อนไขมันเป็นจริงตราบใดที่เงื่อนไขเป็นจริงนะครับมันจะเข้าไปทำอยู่ในปีกานะครับมีคำสั่งเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาเช็คเงื่อนไขอีกตราบใดที่เป็นจริงจะทำในปีกาแบบนี้นะครับการทำเสร็จ1รอบแล้ววนกลับขึ้นไปแล้วทำใหม่แล้ววนกลับขึ้นไปแบบนี้เขาเรียกว่าลูปการมันเรียกภาษาอังกฤษว่าลูปนะครับแต่ว่าเวลาอาจารย์สอนอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยเราวนลูปวนลูปก็คือวนไปเช็คเงื่อนไขต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะพูดว่าเวลาเราเขียน control statement แบบนี้คือเราเขียนวนลูปนั่นเองนะครับมันจะทำงานไปจนกระทั่งตัวเงื่อนไขตรงนี้ครับมันเป็นเท็จถ้าสมมติว่ามันเป็นเท็จปุ๊บนะครับมันจะออกมันจะไม่เข้าไปในตัวปีกามันจะถ้าเช็คเงื่อนไขปุ๊บเป็นเท็จมันจะออกมาข้างนอกแล้วทำงานต่อไปนะครับออกเขาเรียกว่าถ้าเป็นเท็จก็จะออกจากลูปนะครับออกจากลูปไม่ติดลูปนั่นเองออกไปข้างนอกนะครับทีนี้โฟลว์ชาร์ตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโฟลว์ชาร์ตก็ประมาณนี้ก็คือว่าเราเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นที่ start int x เท่ากับ1แล้วเรามีตัวแปร x นะครับมีค่าเท่ากับ1จากนั้นนะครับเรามาเช็คเงื่อนไขเราเข้าที่คำสั่ง y คำสั่ง y ก็จะดูอยู่ในวงเล็บว่า x น้อยกว่า3หรือเปล่านะครับ x น้อยกว่า3หรือเปล่าปัจจุบันนี้เนี่ย x มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับแสดงว่ามันน้อยกว่า3ถ้าน้อยกว่า3แสดงว่าเงื่อนไขตรงเนี้ยเป็นจริงนะครับเงื่อนไขเป็นจริงเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำใน statement ก็คือทำในปีกานะครับทำในปีกาในปีกาทำอะไรก็คือจะทำการ print นะครับ system.out.println พิมพ์ค่า x ออกมานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ x มีค่าเท่ากับ1มันพิมพ์ออกมามันจะได้เลข1ออกมาแบบนี้นะครับได้เลข1ออกมาแบบนี้หลังจากนั้นพอมันพิมพ์เสร็จปุ๊บมันก็ทำการ x บวกบวก x บวกบวกแปลว่าอะไร x บวกบวกแปลว่ามันเอาค่า1ไปบวกขึ้นไปอีก1นะครับจะกลายเป็น2จะกลายเป็น2ทีนี้มันก็เจอปีกาใช่ไหมครับถ้าดูจากเส้นมันทำงานเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นไปเช็คเงื่อนไขใหม่ที่คำสั่ง y ฉะนั้นพอมันบวกเสร็จมันจะกระโดดขึ้นไปทำแล้วเช็คเงื่อนไขใหม่ปัจจุบันนี้ x มีค่าเท่ากับ2เพราะว่ามันเพิ่งบวกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
2น้อยกว่า3มั้ยถ้าน้อยกว่า3นะครับเป็นจริงเข้ามาทำข้างในอีกรอบก็จะปริ้นออกมาว่า x เท่ากับ2นะครับ x เท่ากับ2แล้วก็บวกเข้าไป x กลายเป็น3 x กลายเป็น3ปุ๊บนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนเช็คอีก x น้อยกว่า3หรือเปล่าก็ยังน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมครับก็จะเข้ามาปริ้นอีกก็กลายเป็น x เท่ากับ3หลังจากนั้นมันบวก1ขึ้นไปนะครับก็กลายเป็น4พอกลายเป็น4ปุ๊บนะครับ4เนี่ยน้อยกว่า3หรือเปล่าคราวนี้ตัวเงื่อนไขเป็นเท็จละพอเงื่อนไขเป็นเท็จมันจะออกมาทางซ้ายมือแบบนี้มันก็จะออกมาที่ตัว false นะครับก็คือกลายเป็นเท็จพอกลายเป็นเท็จปุ๊บมันก็จะทำคำสั่งอื่นๆต่อฉะนั้นผลลัพธ์ของคำสั่งเนี้ยมันก็จะรันอยู่แค่ x เท่ากับ1 x เท่ากับ2 x เท่ากับ3ที่มันปริ้นออกมา3ครั้งแล้วก็จบก็คือไม่เข้าลูปแล้วก็หลุดออกจากลูปแล้วนะครับอันนี้คือคำสั่ง y นั่นเองสังเกตไหมมันเป็นการทำซ้ำตามที่เราต้องการตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างสมมุติว่าอาจารย์เขียนโค้ดแบบนี้หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ประกาศ x นะครับ x มีค่าเท่ากับ1เหมือนเดิมแล้วก็เช็คว่า y น้อยกว่า5มั้ย1น้อยกว่า5มั้ยใช่1น้อยกว่า5นะครับก็ปริ้นดาวมา1ดวงนะครับปริ้นดาวมา1ดวงทีนี้อาจารย์ก็บวกเข้าไปบวกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับจาก1ก็จะกลายเป็น2ก็จะเช็คว่า2น้อยกว่า5มั้ยใช่ก็น้อยกว่ามันก็จะวนอย่างเงี้ยครับวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ดาวตามจำนวนที่เรากำหนดก็คือ5ดวงพอเป็น5ดวงเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่เข้าลูปก็หลุดไปแสดงว่าถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกรมว่าให้แสดงดาวทั้งหมด10ดวง100ดวง1,000ดวง10,000ดวงเราก็ให้มันวนลูปอยู่แค่ตรงนี้ใช่มั้ยครับเราแค่ให้มันวนลูปตรงเนี้ยมันก็จะสามารถทำงานตามที่เราต้องการได้ตามจำนวนรอบที่เรากำหนดในเงื่อนไขไว้นะครับแบบนี้ก็คือการใช้คำสั่ง y ทีนี้เราลองมาดูคำสั่งนี้ครับเราลองดูคำสั่งนี้ถ้าอาจารย์ประกาศมาว่า x เท่ากับ 5i เท่ากับ0นะครับ x เท่ากับ 5i เท่ากับ0แล้วมันทำงานยังไงบ้างนะครับดูนะครับอันนี้อาจารย์เขียนออกมาเพื่อให้เห็นเขาเรียกว่าเห็นกระบวนการเห็นขั้นตอนของมันนะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับโค้ดนะโค้ดเดี๋ยวเป็นแค่ตัวอย่างแต่ว่าตอนนี้คือขั้นตอนในรอบแรกเห็นไหมครับในรอบแรกเนี่ยมัน x ไอตัว i มีค่าเท่ากับ0อยู่ i มันก็จะเช็คว่า i น้อยกว่า3มั้ยก็คือมันเช็คเงื่อนไขตรงนี้นะครับเห็นไหมจากนั้นเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะเข้ามาทำข้างในพอเข้ามาทำข้างในปุ๊บ x บวกเท่ากับ i ก็คือเอาค่า i เนี่ยไปบวกกับ x นะครับแล้วก็ตอนนี้ x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5ใช่มั้ย i เท่ากับ0พอบวกกันปุ๊บเดี๋ยวก็ได้แค่5เหมือนเดิมพอได้5ปุ๊บเราก็สั่งให้มัน i บวกๆจากเดิมนะครับ i ที่เป็น0มันบวกๆก็จะกลายเป็น1แล้วก็จะวนลูปขึ้นไปมันก็จะเช็คเงื่อนไขอีกว่า1น้อยกว่า3ไหมถ้าน้อยกว่า3เป็นจริงอีกก็เข้ามาทำอีกในขั้นตอนเหล่านี้สุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครที่ไล่โปรแกรมตามกระบวนการตามนี้นะไล่จนสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาเป็น x เท่ากับ8สิ่งสำคัญของเรื่องการทำงานของลูป y นะครับอย่างที่อาจารย์บอกในบทที่แล้วอาจารย์บอกว่าการเช็คเงื่อนไข if else service case อะไรต่างๆพวกนี้รูปแบบมันไม่ได้ยากครับมันยากตรงที่เราต้องมาเขียนตัวเงื่อนไขให้ถูกต้องแต่ในเรื่องของไอตัว control statement แบบ repetition แบบ loop แบบวนลูปแบบนี้สิ่งที่คุณจะต้องรู้คือเงื่อนไขคุณต้องเขียนให้ถูกแล้วล่ะตั้งแต่บทที่แล้วละแล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องจำเป็นด้วยนะครับก็คือว่าคุณจะต้องรู้ว่าในแต่ละรอบตัวแปรต่างๆมันถูกเปลี่ยนแปลงค่าไปเป็นอะไรแล้วเช่นรอบแรก x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้รอบแรก x มีค่าเท่ากับ5นะครับรอบ2 x เท่าไหร่มีค่าเท่ากับ6รอบ3 x เป็น8อะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นในแต่ละรอบพูดง่ายๆว่าถ้ามันมีแค่3รอบเรายังนั่งทดกระดาษได้แต่ลองนึกดูนะครับถ้ามันมีเป็นร้อยๆรอบเราจะรู้ได้ไหมว่าในแต่ละรอบเนี่ยตัวอักษรหรือตัวแปรแต่ละตัวมันเก็บค่าอะไรอยู่นี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กหรือว่าคนที่เริ่มเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเนี่ยทำความเข้าใจตรงนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องจินตนาการไปตามโค้ดพูดง่ายเราต้องทดสอบโค้ดได้ด้วยตัวเองนะครับว่าในแต่ละรอบตัวแปรแต่ละตัวมีค่าอะไรแล้วนะครับอันนี้คือส่วนสำคัญนะครับรูปแบบการเขียนไม่ได้ยากครับสิ่งที่อยู่ข้างในจะยากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวอย่างในวิดีโอถัดไปนะครับ